ชวนทำความรู้จักโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของกลุ่มปตท.ช่วยชุมชนให้มีรายได้ในช่วงโควิด-19จนนำไปสู่การทำให้โลกยั่งยืนด้วยการใช้นวัตกรรมและการท่องเที่ยวคนยังจำช่วงโควิด-19ได้ไหมคะปราคิดว่าทุกคนน่าจะจำได้ดีเลยแหละในวันที่เราทุกคนเนี่ยแทบจะออกจากบ้านกันไม่ได้เลยรายได้ก็หดหายแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยยังเท่าเดิมหรืออาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำวันนี้ค่ะปลาจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มที่เขาใช้นวัตกรรมเนี่ยเข้าไปทำให้ทุกคนมีรายได้และก็สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนแถมยังทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้ด้วยโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มค่ะเป็นโครงการของกลุ่มปตท.ที่ตั้งแต่แรกเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะลดผลกระทบของโควิด-19ให้กับชุมชนแต่ในวันนี้ค่ะมันสามารถต่อยอดจนนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนได้แล้วยั่งยืนยังไงบ้างในโครงการนี้ค่ะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยการที่ปตท.เขาเน้นก็คือ Smart Farming Smart Marketing และ Community Based Tourismซึ่งทั้ง3ด้านนี้ค่ะเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเลยงั้นเราไปดูทีละอันกันเลยดีกว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งค่ะยกระดับการเกษตรด้วยนวัตกรรมให้ผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่สูงขึ้นเช่นอุปกรณ์ IoT ควบคุมปริมาณน้ำที่ใช้รถไม่ให้เหลือทิ้งและโดรนทางการเกษตรเพื่อลดการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมัน 2. สมาร์ทมาร์เก็ตติ้งการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปและสร้างมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ชุมชนด้วยการใช้โซเชียลมีเดียและช่องทางบนโลกดิจิทัล 3. Community Based Tourism ส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมล่าสุดค่ะทางปตท.จึงได้จัดงาน PTT Group Innovation for Future Society 2023เป็นการสรุปผลความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา3ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564จนถึงปีพ.ศ. 2566รวมถึงเป็นการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ของกลุ่มปตท.และองค์ความรู้ของชุมชนที่เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้12พื้นที่มาจุดประกายให้กับผู้ที่ร่วมงานได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อขยายพื้นที่สร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอื่นๆได้ต่อไปโดยเป้าหมายของโครงการนี้คือต้องการให้ทุกชุมชนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากฐานรายได้เดิมร้อยละ10มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรวม45รายการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนจำนวน6พื้นที่รวมถึงชุมชนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถดำเนินการและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จจากโครงการค่ะจะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปสามารถติดตามข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้ทุกช่องทางของทาง Spring News และเว็บไซต์ springnews.co.th Keep the world เมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจึงต้องรักโลก